สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกซ์ว้าวอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยุบเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะปรากฏว่าทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน19ปีสามารถชนะใจชาวลาวทั้งประเทศและสามารถชนะใจชาวอาเซียนกันเลยเนาะถึงจะว่าบ่ไปถึงแซมแต่ว่าสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสร้างประวัติศาสตร์หลายอย่างนะนอกนั้นก็ยังมีนักเตะหลายคนที่สามารถแจ้งเกิดในรายการนี้ว่าจะเป็นปีเตอร์พันธพงศ์กองหน้าของเอสไลฟ์ซีและก็ทางด้านดาวมดทองคำสวัสดิ์กองกลางของสโมสรจำซักเอฟซีนะที่ว่าสามารถยิงประตูได้4และก็2ประตูตามลำดับนะซึ่งแน่นอนหลังจากจบกันคันคอมเมนต์หลังเกมก็มีแต่การสรรเสริญย่องย่อสมเชยนะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอายุเกิน19ปีสามารถเฮ็ดได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งบทสรุปรายละเอียดนํากันเลยเนาะถึงว่าสุดท้ายแล้วนักเตะทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีพร้อมด้วยแฟนบาสและก็ชาวลาวทั้งประเทศจะมีน้ําตาตกในนัดสุดท้ายหลังจากที่ว่าถึงมาเลเซียเอาชนะไป2ประตูต่อ0ในการแข่งขันเมื่อวันที่15กรกฎาคม2022ที่ผ่านมานั่นเองก็เห็นได้ทางด้านมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชาติลาวคว้าอันดับ2ไปครองซึ่งก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามหลังจากจบการแข่งขันก็มีคอมเมนต์สรรเสริญทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน19ปีว่าเฮ็ดได้ดีที่สุดกันแล้วมหอนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ปีหน้าเอาใหม่นี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหลายที่ว่าทั้งแฟนบอลคอมเมนต์กันมานะผมมีคำติเตียนกันไล่เลยนะเสือมีแต่คอมเมนต์อันดีๆที่สุดกันไปเลยหรือห้องหวนคืนไปเบิ่งบรรยากาศการแข่งขันในเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสภาพอากาศโบเป็นใจเนื่องจากก่อนแข่งขันมีฝนตกแห้งพอสมควรเห็นได้สภาพสนามมีน้ำเปียกแล้วก็มีการดิ้นที่เป็นอุปสรรคต่อกันนักเตะโดยเฉพาะทีมชาติลาวไม่สามารถดิ้นได้ตามเกมกันได้เลยเนื่องจากสภาพสนามมีฝนตกลงมาก็คือการควบคุมบอลมีความเป็นไปได้โดยความยากลำบากเบื้องจากเกมเนาะอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวเฮ็ดได้ดีที่สุดกันแล้วก่อนที่ว่าจะมาเสียประตูให้กับทีมชาติมาเลเซียในนาทีที่13จากการยิงของอาร์เมอร์เนาะก่อนที่ทีมชาติลาวจะพยายามบุกเปิดเกมบุกในระยะเวลาที่เหลือแต่ก็บ่ดีพอที่ว่าจะเป็นประตูจนมาถึงนาทีที่76เนาะทางด้านอิสวันของหน้าของมาเลเซียสามารถยิงประตูใส่ให้กับมาเลเซียชนะทีมชาติลาวไป2ประตูต่อ0นั่นเองจากผลดังกล่าวก็ได้ทีมชาติมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์สมัยที่2ในรายการนี้ส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็คือคว้าอันดับ2เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในรายการนี้หลังจากที่ว่าเขาห่วงมาตั้งแต่ปี2002ก็คือนับตั้งแต่ปีนั้นมาสามารถยัดเยียดเขาหอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง5ครั้งก็คือในปี2002 2005 2015สามารถยัดได้อันดับ3ส่วนว่าในปี2013ยัดได้อันดับ4ก่อนที่ว่าในปี2002จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ2ไปครองก็คือผ่านเข้าหอบ4ทีมสร้างประวัติศาสตร์ชนะทีมชาติไทยก่อนเสียให้กับมาเลเซียในหอบ4ชนะเลิศนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปรายละเอียดนํากันเลยเนาะคือรายการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีประจําปี2022แชมป์ก็ตกเป็นของมาเลเซียชนะทีมชาติลาว2-0ห้องแชมป์เป็นทีมชาติลาวที่3เป็นทีมชาติเวียดนามเอาชนะอันดับ4ก็คือทีมชาติไทยไป5ประตูต่อ3ในการดวลจุดโทษหลังจากที่ว่าเสมอกันประตู1ประตูต่อ1รางวัลสูงสุดเป็นทางด้านเงียนงอกเวียดนักเตะของทีมชาติเวียดนามยิงไป5ประตูส่วนที่2ก็เป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ของหน้าทีมชาติลาวยิงไป4ประตูนั่นเองส่วนว่ารางวัลผู้รักษาประตูดีเด่นเป็นของทางด้านภูนินทร์ไสยศรผู้รักษาประตูทีมชาติลาวเฮาสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกันเลยจากผลงานที่สวยให้กับทีมชาติลาวเสียประตูน้อยที่สุดในรายการนี้เสียไปเพียง4ประตูเท่านั้นแต่สุดท้ายสิ่งที่คาดว่าได้ก็คือทางปัจจุบันนี้ทีมชาติลาวเฮาได้ยอดอัสซีดมา1ตื้อกว่ากีบกันแล้วเนาะหลังจากที่สร้างผลงานฟานของหอบ4สาระเลิศนะคือได้จากสะพานบาเตแห่งชาติลาว550ล้านกีบได้จาก
ฐานคำภัยประเสริฐและฐานประสาทไซพิดะพันเดสองห้องประธานสพันบัตเตแห่งสะลาวมอบให้ผู้ละ50ล้านกีบรวมเป็น100ล้านกีบได้จากท่านกฤษณาวงศ์ไซ50ล้านกีบได้จากนางพิจิกาบุญกว้างหรือมาดามโบ40ล้านกีบได้จากธนาคารพัฒนาลาวมอบให้280ล้านกีบได้จากธนาคาร ST Bank มอบให้200ล้านกีบได้จากธนาคารการค้าประเทศลาวมอบให้125ล้านกีบและน้องนั้นก็ยังมีหลายๆฝากส่วนที่ว่ายังบ่ทันได้มีการแจ้งรายละเอียดเนาะซึ่งว่าคาดว่าหลังจากทีมชาติลาวกลับมาฮอดสปป.ลาวในมื้ออื่นวันที่17กรกฎาคมจะมีวิธีสรุปและจะมีการสรุปเงินรางวัลซึ่งคาดว่าจะบ่ต่ำกว่า2ตื้อกว่ากีบเนาะในการอัดฉีดครั้งนี้ถือว่าเป็นยอดประวัติศาสตร์ในวงการบาสเกตบอลลาวเฮาที่มีการอัดฉีดล่วงหลายขนาดนี้เนาะก็ต้องติดตามกันเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ขอสมเชยผลงานน้องๆอยู่19ลาวเฮาถึงว่าสุดท้ายเราจะน้ำตาตกแต่พวกเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้เห็นก็คือแสดงให้เห็นถึงการอยู่อันดับชาวหน้าของอาเซียนในหุ่นอยู่เกิน19ปีก็ขอให้รักษาผลงานต่อไป